นับสนุนโดยทิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมช่วงนี้ต้องขอขอบคุณทิพยประกันภัยผู้ใหญ่สายบุญสุดใจดีที่พาทิพและคณะสื่อมวลชนที่เกิดในช่วงมิถุนายนถึงธันวาคมมาร่วมกันถวายภัตตาหารเพลและนำปัจจัยรวมถึงสิ่งของจำเป็นสำหรับพระอาพาธมาบริจาค กันที่โรงพยาบาลสงฆ์ค่ะวันนี้นะคะก็มีความสุขมากนะคะที่ทิพยประกันภัยนะคะได้นำน้องๆสื่อมวลชนนะคะมาร่วมสร้างกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9และเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10เราได้มาที่โรงพยาบาลสงฆ์แห่งนี้นะคะเราได้มีการบริจาคเครื่องใช้จำเป็นสำหรับพระสงฆ์ที่อาพาธนะคะสำหรับวันนี้นะคะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นนะคะก็ขอเรียนเชิญมาที่โรงพยาบาลสงฆ์นะคะเรามีมากก็ทำมากเรามีน้อยก็ทำน้อยนะคะเท่านี้ก็มีความสุขแล้วได้แบ่งปันช่วยเหลือพระสงฆ์ที่อาพาธด้วยนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะขอบพระคุณค่ะวันนี้ทางบริษัททิพยประกันภัยนำสื่อมวลชนและบุคลากรของบริษัทมาทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์แห่งนี้สำหรับโรงพยาบาลสงฆ์เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจรักษาพระอาพาธเราดูแลพระภิกษุอาพาธทั่วประเทศที่เดินทางมารับการรักษาโดยที่เราไม่เก็บค่ารักษาแต่อย่างใดโรงพยาบาลสงฆ์ดำเนินการอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคผู้มีจิตศรัทธาที่มาบริจาคให้กับโรงพยาบาลมีผู้หลั่งไหลมาบริจาคเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามยังมีความขาดแคลนในสิ่งต่างๆเช่นวัสดุการแพทย์ที่จำเป็นอุปกรณ์และเครื่องมือการแพทย์เช่นเตียงคนไข้เครื่องวัดความดันซึ่งมีความจำเป็นในการใช้งานเป็นจำนวนมากจึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อร่วมกันจันโรงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อยั่งยืนตลอดไปสุดท้ายนี้ขออำนวยพรให้กับบริษัททิพยประกันภัยให้กิจการมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับก้าวหน้ายั่งยืนสืบไปขอบพระคุณครับเรียกได้ว่าอิ่มบุญอิ่มสุขกันทั่วหน้าเลยล่ะค่ะสุขสันต์วันเกิดพี่ๆสื่อมวลชนและอนุโมทนากับทุกท่านที่มาร่วมบุญครั้งนี้ด้วยนะคะต้องกราบขอบพระคุณผู้บริหารและทีมงานทิพยประกันภัยที่ได้จัดงานนี้รวมถึงดูแลกันอย่างดีมาตลอดปีค่ะขอให้ทิพยประกันภัยอยู่คู่คนไทยแบบนี้ไปตราบนานเท่านานเลยนะคะ